ต้วเขินหนักเล่ารักหวานไฮโซไนตอบชัดข่าวลือนางเอกช่อง3แต่งงานปลายปีนี้ล่าสุดแต้วได้มีโอกาสมาออกรายการสามแซ่บงานนี้พิธีกรชื่อดังระดับประเทศหนุ่มกรรชัยถือโอกาสถามตรงเจาะลึกถึงข่าวลือว่าจะมีดาราระดับนางเอกช่อง3จะสละโสดปลายปีนี้นั้นใช่สาวแต้วหรือเปล่าด้านสาวแต้วรีบตอบทันควันว่าไม่ใช่ค่ะถ้ารู้ว่าเป็นใครแล้วจะบอกจากนั้นหนุ่มกรรชัยถามต่อว่าพี่ว่าแต้วน่าจะรู้แต่แต้วไม่บอกในขณะที่แต้วตอบกลับว่าแต้วไม่รู้จริงๆและตอนนี้แต้วเองยังไม่มีแววจะแต่งงานส่วนเรื่องความรักกับไฮโซไนนั้นตอนนี้ก็ยังโอเคไปตามเวลาไปเรื่อยๆและค่อยๆดูกันไปซึ่งตนเองได้มีโอกาสเจอกับไฮโซไนครั้งแรกจากการเป็นเพื่อนของเพื่อนจากนั้นมีเพื่อนมาบอกว่ามีคนอยากรู้จักจึงมีโอกาสไปทานข้าวกันและก็เริ่มทำความรู้จักกันแล้วคุยไลน์กันสำหรับคำเรียกแทนแฟนหนุ่มนั้นเรียกว่านายและจะมีอีกคำซึ่งสาวแต้วเผยว่าไม่อยากพูดเลยก่อนที่พี่หนุ่มกรรชัยและคุณแม่ชมพู่จะช่วยกันทายกันใหญ่เล่นเอาสาวแต้วถึงกับเขินหนักมากจนในที่สุดยอมบอกเรียกกันว่าที่รักส่วนไฮโซไนก็เรียกแต้วว่าที่รักเหมือนกันยอมรับแบบตรงๆว่าแต้วเป็นคนที่เริ่มเรียกที่รักก่อนส่วนคำเรียกว่ามิดจิ้มจุ่มนั้นมาจากที่แต้วชอบใส่เสื้อที่มีระบายจึงทำให้บางทีไปกินข้าวแล้วเสื้อจิ้มลงไปในอาหารตลอดจึงกลายเป็นชื่อเรียกเล่นๆที่ไฮโซไนเรียกแต้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ